น o p ดลสตอรี่อ A ไลฟ์ changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับเรายังคงอยู่กับหนังสือที่ชื่อว่าเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันของคุณคิดมากนะต้องเป็นว่าเป็นหนังสือที่อ่านแล้วมีเรื่องราวที่ชวนให้เรา พูดคุยได้เยอะเลยล่ะนะครับเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิดหลายๆ,ายๆ,ายๆเรื่องนะออสองตอนที่แล้วเนี่ยจะเป็นพาร์ทหนึ่งกับพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งคือวัยเรียนก็พอพูดถึงพออ่านหนังสือเนี่ยมันก็มีความทรงจําในวัยเรียนขึ้นมาวัยเรียนคือเรียนมัธยมนะพอมาถึงพาร์ทสคือวัยนักศึกษาก็นึกถึงภาพตอนเราเป็นนักศึกษาซึ่งมันนานมาแล้วสําหรับผมนะแล้วก็หลายๆคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะเป็นอยู่บางคนก็จบพึ่งจบไปหรืออะไรเงี้ยนะครับมาถึงพาร์ทนี้วัยทํางาน วัยทำงานเนี่ยคือวัยปัจจุบันของเราเลยของเราคือของผมนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงก่อนเข้าช่วงเข้างานแรกๆช่วงทํางานมาสักระยะหนึ่งนะครับอ่ะมาดูข้อคิดกันนะครับเริ่มต้นเรื่องสมัครงานนะครับในหนังสือเขาบอกนี้เขาบอกว่าในบางแง่มุมการสมัครงานก็เหมือนการสร้างความสัมพันธ์ตรงที่ไม่ใช่ใครคนใดคนเดียวเป็นฝ่ายเลือกแต่ต่างคนต,งต่างต้องเลือกกันและกันผมว่าเด็กใหม่ คนที่เพิ่งจบเป็นญาตรีเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเราเรา,เราต้องไปให้เขาเลือกแต่จริงๆไม่ใช่นะไม่ได้แปลว่าเราต้องยิงผยองเฮ้ยแกจะต้องมาเลือกฉันเดี๋ยวฉันค่อยคิดอีกทีว่าฉันจะทําหรือเปล่าแต่ว่าความสัมพันธ์ของของบริษัทกับของเราเนี่ยที่เราจะจะเจ,จอกันเนี่ยมันจะย่งยืนต่อเมื่อเราชอบซึ่งกันและกันนะถ้าเราชอบบริษัทนั้นแต่บริษัทนั้นไม่ชอบเราอันนี้แน่นอนมันคือจบเพราะว่าเขาก็คงไม่เลือกเราซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะ ก็แปลว่าเราไม่ได้เข้ากับวัฒนธรรมหรือไม่ได้เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการคืนเขารับเรา,เ,ราเขารับเราไปเรายิ่งซัฟเฟอร์เรายิ่ง suffer, เราลิ่งแย่นะเพราะว่าเราเข้าไปแล้วก็ทํางานที่เขาอยากให้ทําไม่ได้เขาก็เซ็งเราก็เซ็งใช่ไหมแต่อีกมุมหนึ่งนะการที่เราเข้าไปแล้วเออเขาอาจจะรับหรือไม่รับแต่เรารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่อะ่ะผมว่าเราถอยออกมาถูกแล้วบางทีเขาอาจจะไม่รับถือว่าวินวินเลยเพราะว่าเราก็ไม่อยากทํา เขาก็ไม่อยากรับบางคนบอกเอ๊ะถ้าไม่อยากทําแล้วไปสัมภาษณ์ทําไมก็เลยไม่รู้ไงผมมีบางที่นะบางแห่งเนี่ยตอนก่อนไปสัมภาษณ์เราก็รู้สึกว่าเออมันดีเนาะแต่พอเข้าไปเนี่ยแทนที่เขาจะสัมภาษณ์เราอย่างเดียวนะเราสัมภาษณ์เขาด้วยครับเราถามก็เลยว่างานตรงนั้นตรงนี้มันประมาณไหนฟังอยู่ในใจนี่ผมรู้เลยว่าต่อให้รับก็ไม่ทําเพราะว่าไม่ใช่เราไม่ได้แปลว่างานนะั้น,ม,นมันไม่ดีหรือว่าบริษัทนั้นมันไม่ดีนะแต่ว่าวัฒนธรรมแบบเนี้ย ไม่ใช่หรืองานตำแหน่งแบบนี้ไม่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยต่างคนต่างเลือกซึ่งกันและกันนะอ่าถัดไปครับคือบางคนบอกเข้าไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ตรงกับที่เราเรียนมาอ่าในหนังสือเขียนแบบนี้ครับผมบอกว่าเราต่างคนต่างเคยไม่เป็นมาก่อนด้วยกันทั้งนั้นและการฝึกฝนความล้มเหลวบวกกับความอดทนและการเรียนรู้จะทําให้เราเป็นในที่สุดมันไม่มีหรอกครับที่ทํางานที่แบบว่า ทุกอย่างเป๊ะอย่างที่เราเรียนมาหมดเลยทุกวิชาที่เราเรียนได้ใช้อัพพลายกับงานแรกที่เราทําทั้งหมดเลยมันไม่มีนะผมบอกได้เลยไม่มีนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าถ้างั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่เราเข้าไปเรียนรู้ใหม่ปรับปรุปรับตัวปรับเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มความรู้ปรับทักษะปรับทัศนคติคือคือหลายๆอย่างมันต้องการเปลี่ยนแปลงปรับเขาเรียกอะไรอัปเดตตัวเองเอออัปเดตตัวเองไม่ได้แปลว่าที่เรียนมาเสียหายนะ มันมีวิธีคิดซ่อนอยู่มันมีเนื้อหาบางอย่างได้ใช้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ห้าสิบเปอร์เซนต์ถ้าโชคดีหน่อยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซนต์แต่มันต้องได้ใช้ครับเชื่อผมอย่างน้อยๆมีความคิดแต่เราต้องต้องอดทนเรียนรู้อะครับมันไม่ใช่ว่าเออถ้ามันไม่ตรงชั้นลาออกงั้นเราเราคงไม่มีงานทำผมบอกตรงๆเลยถ้าจะเอาให้มันเหมือนกับที่เราชอบร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าที่เหมือนกับเราเรียนร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยมันคงไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นนะครับ แล้วก็มีบทเรียนต่อนะฮะเรื่องของมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาบอกว่าอย่าก,กลัวความล้มเหลวครับชีวิตมีเวลาให้เราล้มเหลวและประสบความสําเร็จอยู่เสมอล้มไม่เถอะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าไปล้มแล้วลุกไม่ได้อย่าไปทําอะไรที่มันเสี่ยงมากหรือทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกจริยธรรมหรือไม่ถูกกฎหมายอย่างนั้นอันนั้นไม่ไม่บางคนบอกเอ้ยก็ล้มได้ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นครับเพราะมันล้มแล้วมันเจ็บหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ซีเรียส อะไรที่มันทาให้แบบเออฉันอยากลองทํางานประเภทนี้ดูอยากลองทํางานตําแหน่งนี้ดูแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็เดี๋ยวจะไปคุยกับหัวหน้าอีกทีนึงอย่างนี้ทดลองผมสนับสนุนนะครับถ้ากลัวแต่ความล้มเหลวเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยคราวนี้เรื่องความสัมพันธ์มั้งความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหัวหน้าเรากับลูกค้านะครับเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกที่สําคัญสําหรับผมไม่ว่าหัวหน้าแต่ละคนจะมีบุค,คลิกลักษณะอย่างไรเราทุกคนทุกคนสอนบางอย่างให้กับผม และทําให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นเก่งกว่าขึ้นเก่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาคือบางคนอยาหวังว่าหัวหน้าจะต้องเพอร์เฟกเป็นแบบทุกอย่างที่เราไอเดียลเลยคือแบบเป็นหัวหน้าที่ไม่มีทิฏฐิไม่มีมันจะมีบางอย่างที่เราอาจจะถูกใจถ้าใครโชคดีหน่อยสิ่งที่ถูกใจก็90%ไม่ถูกใจจะ10%แต่มันไม่มีใครเพอร์เฟกหรอกแต่เราอย่าไปหาคนเพอร์เฟกครับพราะงนั้นก็ลาออกไปเรื่อยๆฮะสงสัยทางานเอางี้ตัวเราเองเรายังไม่เพอร์เฟกเลย เรายังไม่ชอบตัวเอง100%เลยตรงๆจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหาเพอร์เฟกแต่เราต้องปรับความคิดมองเหมือนที่คุณคิดมากมองครับบอกว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะดุเรานะดูไม่มีเหตุผลแต่มันสอนอะไรเราบางอย่างนะว่าเรื่องนี้เราต้องระวังว่าหรือแม้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีก็สอนให้เรารู้ว่าเราเราเป็นหัวหน้าต่อไปเราอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้จดไว้เลยอะไรที่เราอัปเซตกับหัวหน้าจดไว้เลยถ้ามันมันมันอัปเซต แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เขาก็พูดก็ถูกแล้วก็มาปรับปรุงตัวเองถ้าอัปเซตคือไอ้นี่มันบ้าอานาจมันไม่มีเหตุผลเลยก็จดไว้ว่าวันหลังอย่าทำหมายถึงตัวเราเองนะเรื่องลาออกอใครเคยทํางานจะรู้เลยว่ามันจะมีโมเมนต์การลาออกบางคนในช่วงแรกๆลาออกถี่ยิบเลยผมเนี่ยมีโมเมนต์การลาออกอยู่ทั้งหมด2โมเมนต์ผมทํางานมา3ที่นะที่ที่3คือธรรมศาสตร์เนี่ยนานที่สุดละที่แรกเนี่ยปีเดียวที่ที่2เนี่ยสปี แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นนามสาตลมีขั้นด้วยการเรียนต่อด้วยนะครับแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงการลาออกเนี่ยหนักๆคือแบบไม่ใช่หนักๆที่เคยทํามีอยู่3ามครั้งเขาบอกงี้ทุกการเริ่มต้นจะมีจุดสิ้นสุดอยู่เสมอบางครั้งอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะปล่อยให้สิ่งนั้นสิ้นสุดด้วยตัวของมันเองหรือเราจะเป็นคนเลือกที่เป็นคนที่สิ้นสุดจุดนั้นลาออกเนี่ยคือการลุกขึ้นไปแล้วเป็นคนแม็กดิซิชันว่าเราเลือกที่จะสิ้นสุดมัน แต่สิ้นสุดด้วยตัวของเองคือบางทีเราทํางานจนทํางานเละจนทางานไม่ได้จนหัวหน้าบอกเธอเธอเธอไปเถอะอันนี้ให้สองข่าวไล่ออกแต่มันสุดท้ายมันต้องจุดจุดสิ้นสุดเนะี่ยถ้าโชคดีหน่อยอย่างอย่างผมปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดจะลาออกจากธรรมศาสตร์เลยนะคงทํางานจนเกษียณก็ถ้าเรามีงานเจองานที่เรารักเราสามารถทําได้จนเกษียณนะ่หรือทําต่อไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะผมคิดว่าอาชีพอาจารย์เนี่ยต่อให้เกษียณแล้วถ้าใครยังคิดว่าผมยังมีคุณค่าหรือมีประโยชน์เขาอาจจะเชิญผมสอนต่อก็ได้ ผมก็คงจะสอนอยู่ก็ถ้าผมสอนไม่ไหวอะอารมณ์แบบนั้นนะก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตนะที่ได้เจองานที่ตัวตัวเองรักแล้วก็ได้ทํามันตลอดนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะผมพูดแบบนี้ยังไม่รู้เลยนะมหาวิทยาลัยจะอยู่ให้ผมทํางานไปได้สักกี่ปีก็ไม่รู้นะเพราะเดี๋ยวนี้เขาบอกมี disruption มีนู่นมีนี่เยอะแยะมากมายต่อไปเมตาเวิร์สเข้ามาเนี่ยมันอาจจะมีการสอนกันแบบ VR ก็ได้นะมหาวิทยาลัยอาจจะไม่มีแล้วมีแต่มหาวิทยาลัยใน VR แล้วคนก็ใส่แว่นแล้วก็เรียนกันใน VR งั้นก็ได้นะ ผมก็อาจจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผมต้องสอนใน VR หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ any way คือคือมันก็มีจุดสิ้นสุดนะครับเราจะเลือกที่จะสิ้นสุดมันหรือว่าเราจะจะรอให้มันสิ้นสุดด้วย,วยธรรมชาตินะครับตกงานโอ้บางคนเนี่ยบอกโอ้ผมโดนใจเลยอาจารย์ผมโดนละจุดสิ้นสุดโดยธรรมชาติคือหัวหน้ามายื่นแล้วบอกว่าบริษัทเราเจ๊งคุณไปหางานใหม่ได้เลยอย่างเงี้ยเศร้าไหมเศร้าแน่นอน ไม่ไม่มีโลกสวยครับว่าตกงานดีใจไม่มีครับตกงานคือเศร้าครับบางคนหนักกว่าเศร้าคือเครียดครับเพราะว่าไม่มีจะกินครับบ้านจะโดนยืดครับรถจะโดนยืดครับลูกจะไม่ได้เรียนอยู่แล้วครับเอาเป็นว่าในหนังสือบอกอย่าปล่อยให้ความรู้สึกท้อแท้ความรู้สึกว่าเราไม่มีค่ากัดกินตัวเราจนเราไม่ทําอะไรนอกจากใช้ชีวิตอย่างคนหมดอะไรตายะผมเป็นกําลังใจให้นะถ้าใครอยู่ในภาวะแบบนั้นคืออยากให้ลุกขึ้นมา พักได้ครับเหนื่อยได้ครับร้องไห้ได้ครับเศร้า,าทอ้อได้หมดเลยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องรู้สึกแบบนั้นแน่นอนแต่ลุกขึ้นมาให้ได้ครับแล้วเดี๋ยวฟา้ามันจะสดใสเองฟา้าม,มันจะไม่มืดตลอดกาลผมมั่นใจแบบนั้นมันจะไม่มืดตลอดกาลนะครับงัน้นหนังสือเล่มนี้ก็ให้กําลังใจเราเช่นเดียวกันนะครับอย่าอย่าให้มันกัดกินกับเรามากนะักนะทำงานอีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องของการลงทุนเนาะ เขาบอกว่าการลงทุนที่สําคัญคือการเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้ทุกนาทีที่เข็มนาฬิกาเดินผ่านไปเราจะเป็นคนที่เก่งขึ้นดีขึ้นผมมั่นใจอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ฟังพอดแคสต์นปด่นสอรี่เนี่ยผมเชื่อเชื่อมั่นว่าท่านฟังเพราะท่านอยากเรียนรู้เพราะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนฟังนปด่นสอรี่และช่องอื่นๆด้วยเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งขึ้นและดีขึ้นแน่ๆไม่มากก็น้อยครับบางอย่างที่ผมพูดไปวันนี้มันอาจจะเวิร์ก บางอย่างอาจจะไม่เวิร์กสำหรับบริบทของท่านแต่ท่านสามารถเลือกมันนํามาใช้ได้ผมไม่ได้บังคับเลยนะว่าเฮ้ยต้องไปทําทุกอย่างแล้วผมรับประกร100ันร้อยเว่ามันจะเวิร์กผมไม่เคยพูดแต่ผมเชื่อว่าท่านท่านรู้ตัวของท่านเองครับคราวนี้อีกเรื่องนึงเวลาทํางานคือตําแหน่งหน้าที่ครับนะคือบางคนเนี่ยก็จะเขาเขาบอกกันว่าตําแหน่งเหมือนหัวโขนนะ มันแบบพอมันมีตำแหน่งรูส้สึกยืดรู้สึกเท่นะพอคนกเกษียณมันถึงหน่อยไงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นหืมรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกคนตะเบะทุกคนโค้งคำนับทุกคนแบบโอ้โหแบบเดินไปที่ไหนนี่แบบแหวกทางเลยแบบใหญ่โตมากพอเกษียณปุ๊บมันหมดเลยไงหัวโขนนั้นหมดเลยคุณก็อยู่บ้านเฉยๆบางคนรับไม่ได้เลยนะรู้สึกแย่เพราะว่าเคยแบบไปที่ทํางานแล้วคนแบบโค้งบางคนเนี่ยถ้าถ้าตอนเป็นหัวหน้าแล้วเป็นหัวหน้าไม่ดีนะ กลับไปที่ทํางานมีแต่คนไม่อยากคุยด้วยอะแบบหรือบางทีด่าได้ซ้ำเพราะตอนนี้ไม่ต้องกลัวแล้วไงไม่ใช่เจ้าหนายแล้วไงก็ยิ่งอัปเซตเข้าไปใหญ่เขาบอกงี้สิ่งสําคัญที่สุดอาจไม่ใช่ตําแหน่งสุดท้ายที่เรามีคืออะไรครับแต่คือเรื่องราวของเราแบบไหนที่คนเล่าสู่กันฟังในวันที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วโอ้โหมันคือทิ้งเรื่องราวแบบไหนไว้เป็นเป็นบทเรียนที่ผมอยากจะเตือนเลยนะครับสาหรับคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นเจ้าคนในคนเป็นอะไรต่างๆที่แบบใหญ่ๆโตๆทั้งหลายแหล มันไม่ใช่ว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนคือตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายคุณอาจจะเป็นซ e o เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แต่เรื่องราวที่ทิ้งไว้อหลังจากคุณออกไปแล้วนะั่นแหละคือสําคัญอย่าให้เขาพูดถึงเราว่าโอ้โหไอ้นี่เลวมากนิสัยไม่ดีเลยไม่ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเป็น CEO แล้วคุณโดนด่าดขนาดนั้นเนะี่ย แต่ถ้าเกิดคุณไปแล้วเขากโอ้โหคิดถึงพี่คนนี้นะพี่คนนี้ตอนอยู่นี่แบบโอ้โหแบบเก่งมากๆแล้วนะพี่เขาใจดีมากพี่เขามีปนุสยาสัมพันธ์ดีมากพี่เขาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่คือเรื่องราวที่เราทิ้งไว้เลือกได้นะครับว่าเราจะทิ้งเรื่องราวแบบไหนไว้นะครับทำงานมาถึงจุดหนึ่งก็จะถึงจุดที่เราเรียกว่ากเกษียณอายุตอนนี้ถ้าคนทั่วๆไปเนี่ยมันคืออายุ60 บางอาชีพอาจจะ65 70อะไรเงี้ยนะก็มีบ้างนะครับอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็60ถ้าเป็นศาสตราจารย์ค็คิดว่าตอนนี้นะนขณะนี้เขาน่าจะต่อให้ถึง65มั้งนะครับก็ถึงไม่จะว่าเท่าไรก็ตามมันก็ต้องกเกษียณนะนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการก,ก็อาจจะทำอยู่กรนทั่งทําไม่ไหวนะครับเขาบอกวันที่เรากรเกษียณอายุมาก็แค่เราคนเดิมที่ไปใช้ชีวิตในวิถีใหม่เท่านั้นเอง เกษียณอายุเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับการเปลี่ยนชีวิตอีกมุมหนึ่งนะที่เราเคยต้องทําอยู่ทุกวัน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 เนี่ยตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ทําแบบนั้นละสําหรับผมแล้วกันณนะเวลานี้นะผมยังมองว่าการของการเกษียณอายุของอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยอา,อาจจะน้อยกว่าคนที่ทํางานประจําเพราะว่าอาจารย์เองเนี่ยหลายๆท่านนะถ้าท่านยังมีมีแรงแล้วก็มีความรู้ความสามารถ ระดับหนึ่งเนี่ยถ้าท่านไม่อยากไม่ไม่ไม่เลิกหรือไม่ทิ้งวงการวิชาการไปเนี่ยผมก็เห็นหลายๆท่านก็ยังสอนอยู่นะถึงแม้ว่าท่านจะ,กะเกษียณแล้วท่านก็ไม่ได้สอนเพราะว่ามีความจำเป็นทางการเงินอะไรเงี้ยท่านก็จริงๆกเกษียณอยู่บ้านเฉยๆก็ได้แต่ผมว่าท่านคุ้นชินกับวิชาชีพท่านบางคนอายุ70กว่าเกือบแปยังมาช่วยสอนเลยครับแล้วสำหรับผมนะผมคิดถึงผมตอนนั้นนะถ้าผมมีโอกาสแล้วผมสามารถสอนได้ผมก็ยังอยากสอนอยู่นะเพราะว่า มันได้ถ่ายทอดได้พูดคุยแต่ผมก็ต้องอัปเดตตัวเองนะไม่ใช่เอาความรู้เมื่อ30ปีที่แล้วมาสอนนักศึกษาอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็คงไม่อัปเดตแล้วล่ะถ้าผมยังมีแรงมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นทารสืชั่นผมจะน้อยกว่าคนที่แบบทํางานประจําทุกวันไป8ปดโมงกับ6กโมง8ปดโมงกับ5้าโมงทุกวันแล้ววันหนึ่งไม่ต้องไปแล้วอะแล้วจะอยู่ดีๆจะไปมันก็ไปไม่ได้แล้วไม่มีโต๊ะให้นั่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอาชีพอื่นจะรู้สึกมากกว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นตตัววเเรราานีีี่่แแหละคมชิ ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเรื่องที่ตบท้ายนะคือคุณคิดมากเขาเขียนจดหมายถึงตัวเองตอนเด็กนะมันมีคําพูดนี้ครับเขาบอกว่าเพราะความฝันไม่ได้มีหน้าที่ทําให้นายสมหวังทุกอย่างแต่หน้าที่ของความฝันคือการทําให้นายออกเดินทางและรู้จักตัวเองในทุกๆก้าวผมชอบอันนี้นะครับว่าความฝันมันไม่ได้บอกว่าที่ฝันแล้วต้องเป็นไปทุกอย่างที่เราฝันแตมน่มันทำหน้าที่ให้เราลุกขึ้นไปเดินตามความฝัน ผมฝันอยากเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วผมก็ลุกขึ้นมาเขียนหนังสือแล้ววันนี้ผมก็โชคดีที่ผมมาได้ถึงระดับหนึ่งที่ผมก็แฮปปี้มากๆแล้วว่าผมก็เขียนหนังสือจนกระทั่งมีคนสนใจอย่างเงี้ยมันทําให้ผมความฝันมันทาหน้าที่แล้วหรือต่อให้ผมไม่ได้เป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นะผมก็ถือว่าผมได้ได,ได้ได้ทำอะไรที่ผมอยากทําแล้วว่าคุ้มค่าที่ผมได้ได้เริ่มต้นเดินทางแล้วแต่เพียงแต่มันก็มีทางเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะ อดคาส์มา3ปีที่แล้วยังไม่มีความฝันใดๆเลยแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีความฝันที่อยากแชร์เรื่องราวต่างๆให้กับคนจํานวนมากได้ฟังแล้วให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นผมได้ทําตามความฝันนั้นแล้วแต่ถามว่านี่คือประสบความสำเร็จที่สุดหรือยังอาจจะยังแต่ผมไม่หมยแล้วล่ะผมได้คูดได,ได้ได้เริ่มเดินทางไปแล้วนะครับอ่ะมาดูบทสรุปของสิ่งที่เรียนรู้ในวัยทํางานนะครับเขาบอกว่าความอดทนเป็นผลดีกับชีวิตมากกว่าที่เราคิดนะจริงผมเห็นด้วยนะครับ แต่ทนในเรื่องที่เราควรทนนั่นเองครับทนในเรื่องที่เราอยากจะทําอย่าไปทนในเรื่องที่เราไม่อยากทําถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักอย่าไปทนพยายามหาสิ่งที่ชอบที่ที่รักแล้วทําเรื่องนั้นแล้วทนแล้วผมรับประกันถ้าเจอสิ่งที่ชอบที่ที่รักเราจะทนได้เยอะเลยอันที่2โกรธน้อยให้ภัยให้เก่งขึ้นพอเรามีอายุมากขึ้นเราจะเข้าใจเรื่องนี้เยอะครับตอนเด็กๆเนี่ยแบบโอ้หุนเฉียวนู่นนี่นั่น ถ้าเราเก็บความโกรธไว้นานๆน,นะมันจะเครียดตัวเราเองอะ่ะคนอื่นที่เราโกรธที่เรานั่นน่ะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่เครียดหรอกเราอะ่ะเครียดเองนะครับให้อภัยเก่งขึ้น 3. ดูแลสุขภาพตัวเองบ้างอย่าเอาแต่ใช้ร่างกายโดยไม่ทน,นุถนอมผมพูดจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมั้งครับผมคิดว่าบางทีพูดไปก็เท่านั้นนะนะแต่ว่าก็ยังอยากจะพูดอยู่ดีร่างกายเหมือนลูกแก้วนะครับถ้าตกแล้วมันจะแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆครับพักผ่อนออกกําลังกายกินมีอยู่3เรื่องนี้ พยายามทําให้สม่ําเสมอกินบางคนบอกผมทํามากเลยกินของที่มีประโยชน์นะครับอย่าให้มันเยอะเกินไปพักผ่อนให้เต็มที่พักผ่อนนี่ผมเน้นเลยนะกีจเั้นใต้ตัวโตๆเลยแล้วเรื่องออกกําลังกายเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยเราพูดตอนหนุ่มๆไงเพราะเรารู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยไม่นอนกินเหล้ามาก็ได้นี่วาแต่ว่ามันทําร้ายร่างกายเราไปเรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดมันแย่เนี่ยบางทีมันเอาย้อนเวลากลับไปไม่ได้จะมาเสียดายว่าอุย้ยตอนนั้นทำอันนั้นมันมัน,มนช้าไปอะ่ะ มันก็ได้แค่ว่าต้องต้อง go on กับสิ่งนั้นต่อไปเนาะถัดไปครับไม่ต้องเป็นที่หนึ่งทุกเรื่องไม่ต้องเก่งสุดที่สุดทุกอย่างการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขก็สบายใจดีชอบมากผมไม่ไม่คือที่หนึ่งดีใจไม่ดีใจฮนะแต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักผมแล้วล่ะเราไม่ต้องทุกเรื่องด้วยเราไม่ต้องเก่งที่สุดทุกอย่างด้วยเราเป็นคนธรรมดามีความสุขพอแล้วผมผมว่าเป้าหมายชีวิตผมเป็นแบบนั้นจริงนะตอนนี้ ขอเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ลูกๆภรรยาพอแล้วครับขอให้มีแบบมีกินมีใช้ระดับหนึ่งให้มันมีความสุขอะแค่นั้นพอละนะอ่ะถัดไปครับรู้จักยอมบ้างรู้จักพอบ้างรู้จักหยุดบ้างไม่ต้องแบกทุกอย่างจนชีวิตนะบางคนเครียดครับโอ้เป็นแบบเป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบแต่แบบแบกทุกอย่างเลยแบกความรู้สึกของคนทุกคนเลยวางบ้างครับพอบ้างพักบ้างครับทําตัวเองให้มีความสุขบ้างนะ ถัดไปเขาบอกว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมออย่าให้วัยเป็นสิ่งจํากัดการเรียนรู้ของเราแนะนําครับอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ที่ท่านฟังอยู่เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรียนออนไลน์เรียนกับเข้าไปเรียนในคอสพยายามครับเดีย๋ยวนี้การเรียนรู้แทบจะเรียกไม่ต้องจ่ายตังค์เลยด้วยซ้ำพอดแคสต์ที่ท่านฟังโนบดลสตอรี่ท่านไม่จ่ายสักบาทเลยนะแต่ผมเชื่อว่าหลายๆครั้งท่านได้คอนเทนต์ดีๆเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านแล้วผมจะดีใจมากเพราะว่า เวลาที่ผมใช้มันคุ้มค่าแล้วไงที่ผมเอามาหนังสือผมอ่านแล้วทําไมผมต้องมาพูดด้วยเพราะผมเชื่อว่ามันจะทําประโยชน์ให้คนคนอื่นได้ด้วยไงเราถ้ามันทําได้จริงๆผมก็ดีใจแค่นั้นเองครับนะ,ะหาเงินมาได้รู้จักเก็บหอมบ้างอย่าใช้จนหมดคือตอนเด็กๆก,ก็อาจจะไม่คิดอะไรมากนะมีเงินเดือนเท่าไหร่ก็ใช้สนุกสนานไปแต่ว่าถ้าเราเริ่มมีครอบครัวมีความรับผิดชอบแล้วเก็บไว้ครับแล้ววันหนึ่งมันจะอุ่นใจนะดีกว่าคนที่ทําแบบอายุ40-50แล้วแบบยังไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ย เขาก็จะเครียดนะเพราะว่าลูกๆก,ก็มีภรรยาก็มีสามีก็มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่อยู่กับความเสี่ยงอะนะเพราะนั้นเก็บเงินบ้างนะครับไม่ได้บอกว่าต้องเก็บอย่างเดียวนะครับใช้ได้แต่ว่าต้องต้องรู้จักแบ่งเงินนะครับทำอะไรคิดถึงวันพรุ่งนี้ด้วยอย่าใช้ชีวิตแบบวันต่อวันจนไม่มีแผนการสำรองให้กับชีวิตเลยใช่ฮะชีวิตมีความไม่แน่นอนเพราะนั้นเนี่ยต้องมีวางแผนไว้ถ้าตกงานวันพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้น อย่าคิดนะว่าโุ้ยอาจารย์ที่ทํางานผมมั่นคงไม่มีทางตกงานเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็เจ๊งได้ครับราชาการก็เจ๊งได้นะผมบอกให้แค่เขายุบกระทรวงทวงกลมไปเนี่ยท่านเขาเคว้งนะบางคนบอกว่าเขายุบเดี๋ยวเขาต้องส่งเราไปาที่อื่นแล้วคุณทําได้ไหมล่ะถ้าเกิดเขาส่งไปอยู่ต่างจังหวัดนะแล้วคุณมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลคุณมีลูกๆต้องดูแลเนะี่ยบางทีก็ต้องลาออกใช่ปะมันมันมีความเปลี่ยนแปลงได,ได้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดถึงพรุ่งนี้นะครับวางแผนสำรองไว้ ผมถึงอยากให้ฟังไอ้วิกแอนน์โอเทอร์เปเนอร์ไงผู้ประกอบการวันหยุดไงคือถ้าเราสามารถสร้างไรายได้ถึงจะระดับเนินมันเกิดอะไรแบบเขาเละออฟขึ้นมาปุ๊บเรายังยังยงิยังสามารถอยู่ได้ด้วยด้วยดีอ่ะนะครับหัวเราะและยิ้มบ้างหาความสุขให้กับชีวิตฟังตอนนี้นะตอนฟังอยู่เลยตอนนี้ยิ้มเลยครับลองดูครับถ้าเป็นไปได้หัวเราะเลยครับแ้ผมหัวเราะไม่ได้มันจะเข้าเสียมันอัดน,นะแต่ผมก็พยายามจะยิ้มระหว่างที่ผมพูดนะ พยายามหาความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขอะไรบ้างผมนะความสุขอย่างเช่นอ่านหนังสือผมก็มีความสุขแล้ววันนี้ซื้อหนังสือหนังสือมาส่งก็มีความสุขแล้วผมเขียนทุกวันนะสิ่งที่ผมรู้สึกดีผมอยากขอบคุณผมมีความสุขเนี่ยวันหนึ่งสข้อผมเขียนทุกเย็นเนี่ยลองเขียนดูก็ได้นะครับเขาเรียกว่า gratitude journal เขาบอกมันช่วยทําให้เรามีความสุขได้จริงๆกับชีวิตนะเขียนดูครับเพราะว่าสมองเราจะโฟกัสกับสิ่งที่เรามีความสุขทําหัวใจให้กลับเป็นเด็กอยู่เสมอเด็กมันไม่เครียดไง เด็กอยากทําอะไรก็ทาไงอยากคิดอยากฝันอะไรก็ฝันไงเออบางทีพอโตขึ้นเรากลับมาตั้งกรอบกับตัวเองนะทำไม่ได้หรอกอันนี้งี่เง่าอันนั้นไม่ควรคิดเป็นเด็กมัง้งกลับไปแบบคิดแบบนั้นมัง้งลองลองฝึกฝนดูนะครับสุดท้ายรักตัวเองและรักคนอื่นๆรักคนอื่นๆผมว่าเรารักกันอยู่แล้วนะที่เราชอบลืมคือรักตัวเองนะทําให้ทําทํารักตัวเองให้ได้มากที่สุดก็แล้วกันโอ้เป็นหนังสือที่แบบไล่เลี้ยงตั้งแต่วัยเด็ก ไวไัยนักเรียนวัยนักศึกษาวัยทำงานไล่เลียงมาเรื่อยๆเลยครับผมว่าเป็นเล่มเล็กๆนะไม่ได้เล่มหนาอะไรนะแต่มีข้อคิดหลายข้อแล้ววันก่อนนะคุณคุณคิดมากเนี่ยเห็นผมแชร์ก็มาขอบคุณนะว่าแชร์อยู่ในเพจของ n o ุ u ด o นสตอรี่เนี่ยแล้วก็คุณคิดมากเนี่ยโอ้โหมีแฟนคลับเยียกว่าผมไม่รู้กี่สิบเท่านะครับเขาก็กุณาแช่ไอพอดแคสต์นี้ไปด้วยกับกับแฟนคลับคุณคิดมากเนี่ย ผมก็เลยไปตอบว่าขอบคุณเช่นกันครับแล้วผมว่าเป็นเล่มที่ผมชอบแล้วเวลาเอามาพูดพอดแคสต์มันพูดได้หลายตอนเพราะอะไรรูป้ป่ะมัน b r i n g back memory อ่ะมันพูดถึงตอนเรียนผมก็นึกถึงตอนที่ผมเข้าเป็นเด็กใสกางเกงขาสั้นเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมเนี่ยพอพูดถึงเรียนมหาวิทยาลัยก็นึกถึงช่วงเวลาที่ผมเรียนมหาวิทยาลัยคือ30ปีมาแล้วนะพอพูดถึงวัยทำงานก็นับตั้งแต่สมัครงานเข้าง,งานแรกๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วเลยไปถึงวัยเกษียณที่ยังไม่ถึงเนี่ยเออมัน สนุกดีนะมันมันแบบเอาตรงๆผมก็มีความสุขกับการพูดสิ่งเหล่านี้นะไม่รู้แก่หรือเปล่านะนพูดความหลังแล้วมีความสุขเนี่ย <c oughs> คงคงเป็นประ,ประมาณประมาณนั้นนะผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนกับทุกคนได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการฟังนับดอนสตอรี่แล้วก็การรีวิวหนังสือเล่มนี้นะครับเราเติบโตขึ้นในทุกๆวันของคุณคิดมากมีขายที่ร้านหนังสือทั่วไปนะไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆนะครับแต่ว่าอยากเชร์ลองลองไปหาอ่านกันดูโอเคนะครับแล้วเราพบกันใน e p i s o d ถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story A Life Changing Story.